ถึงแบบนี้ก็มืดเออข้างถนนนะยายกินแบบบ้านๆข้างถนนไม่มันจะดึงโทรศัพท์หนีเปล่าเพื่อนกว่าเขาจะดึงโทรศัพท์นี่พากินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูถือดิไม่หิวเท่าไหร่กินผมตัวเองด้วยอร่อยอร่อยมากมีลูกชิ้นหมูตอนนี้เวลาเท่าไหร่เที่ยงคืนเวลาเดิมของการกินร้านเดิมด้วยขายร้านด้วยขายเดิมด้วยขายร้านด้วยเขาไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขานอนไม่หลับเขาต้องกินทุกวันอร่อยอร่อยนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวที่ตังเคยซื้อข้าวมันไก่ไปกินไว้วันหลังจะรีวิวข้าวมันไก่ให้ดูวันนี้ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะที่เขาเผ็ดมากใส่ไปนิดเดียวจี๊ดกระเหลี่ยงสุดThank you.
ดว่าไม่ชินดีเลยขอบคุณที่ติดตามไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย